ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามเสขยวัตรสิกขาบทที่5สิกขาบทที่6ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักระวังมือเท้าด้วยดีเข้าไปนั่งในบ้านต้นบัญญัติก็มีว่าภิกษุฉัพพคีขณะนั่งแล้วก็เดินอยู่ในบ้านของญาติโยมญาติโยมนี่มันไปฉันที่บ้านปรากฏว่าการนั่งก็ดีการเดินก็ดีของพระฉัพพคีก็พากันเล่นมือเล่นเท้าเช่นทำท่าฟ้อนรำทำโยนของเล่นกระดิกมือกระดิกเท้าหรือเอามือแย่กันไปแย่กันมาเป็นที่สนุกสนานเฉพาะพระภิกษุเหล่านี้เป็นต้น กิริยาท่าทางเหล่านี้ญาติโยมเขาก็มองอยู่ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ติเตียนก็เหมือนสมัยนี้ถ้าพระไปนั่งในบ้านโยมเขาก็มองว่าพระจะเรียบร้อยไหมพระจะสำรวมไหมไม่ใช่ว่าพอไปนั่งในบ้านโยมแล้วก็ตาสายไปสายมามือก็ชี้ไปชี้มาหรือไปวุ่นวายในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยบทบัญญัติที่5ที่6ก็ได้บัญญัติไว้ไม่ให้ไปลุ่มล่ามในบ้านโยมเมื่อชาวบ้านตีเตียนกันมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติเป็นธรรมเนียมขึ้นมาว่าในสิกขาบทที่5ของเสขียวัตรก็คือภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมให้ดีไปในละแวกบ้านก็คือเดินไปนอกวัดก็เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วตามตอกซอกซอยก็ต้องสำรวมให้ดีไม่ใช่ว่าไปเล่นมือเล่นเท้าเช่นไปลำบ้างไปทำท่าชกต่อยบ้างไปทำเป็นเตะลูกฟุตบอลบ้างอย่างเนี้ยไม่ได้และในสิกขาบทที่6ของเสขียวัตรก็คือภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมให้ดีนั่งในละแวกบ้านก็คือเข้าไปในบ้านญาติโยมแล้วเนี่ยอาจจะไปฟ้อนรำขับร้องจะไปแฝงมือแฝงเท้ากระดิกมือกระดิกเท้าอันนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในคำว่าสำรวมให้ดีขณะที่อยู่ในบ้านนั่งในบ้านของญาติโยมเนี่ยก็ต้องมีความสำรวมระวังทางมือทางเท้าไม่ควรไปกระดิกมือกระดิกเท้าหรือว่าแสดงอาการกิริยาท่าทางที่ไม่น่าเลื่อมใสท่านปรับอบัติทุกกฎกับภิกษุที่ไม่สำรวมใช้มือใช้เท้าเห็นว่าเป็นของเล่นอันนั้นไม่ได้ถ้ากลับกันถ้าพระไปทำอย่างเนี้ยพวกพระเหล่านี้ไปศึกไปแล้วก็ไปเป็นญาติโยมจะเป็นยังไงบ้างก็จะจับผิดพระเหมือนกันแหละพระเรียบร้อยไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้ที่บวชมาในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เข้าไปในบ้านโยมหรือว่าในละแวกบ้านโยมแล้วไปทำกิริยาท่าทางที่ไม่เรียบร้อยสมณะต้องอยู่ในความสงบจึงเป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมอาตมาภาพอาตมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร